ธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารต่อกันในช่วงที่2ของอยากคุยอยากคุยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกันไปกับทางคุณอรดาเฟื่องทองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพาณิชย์ดิจิตอลนะครับสำนักงานพาณิชย์ดิจิตอลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของไทยเทรดโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ในเรื่องของการทำPR ทำประชาสัมพันธ์ในการทำซื้อขายสินค้าระหว่างกันเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันทีนี้เราจะมาให้เห็นกันจริงๆเลยว่าเจ้าตัว Thai Trade Mobile Application เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงวิธีการใช้งานจะยากขนาดไหนง่ายยังไงขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างรบกวนทางคุณอาราดาโชว์ให้เราดูนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะก็พอดีว่าอันนี้ก็จะเป็นมีทั้ง iOS แล้วก็มีทั้ง Android นะคะก็ในส่วนของAndroid ก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าถึงว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน thaitrade.com ได้นะคะจริงๆก็เข้าไปปกติเลยเหมือนโหลดแอปธรรมดาถ้ายังเป็น Android ก็ต้องเป็นในระบบของ Play Store App Store ใช่ค่ะเราก็เข้าไปคลิกเข้าไปที่ Play Store นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเสิร์ชค่ะเสิร์ชง่ายๆเลยค่ะว่า Thai Trade THAITRADE นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้วก็แค่กด install ไปตัวนี้เป็น free application เป็น free application ค่ะก็บริการทุกอย่างของกรมเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ thaitrade.com เนี่ยก็ทุกบริการฟรีหมดนะคะก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะอันนี้ลองเปิดให้ดูของ Android ก่อนนะคะของ Android เนี่ยพอก็จะได้ไอคอนขึ้นมาเป็นไอคอน thaitrade.com อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูก็จะมีขึ้นมานะคะซึ่งหน้าแรกของเว็บไซต์ thaitrade.com เนี่ยท่านก็จะเห็นไฮไลท์ของเซลเลอร์นะคะก็จะขึ้นมาที่ส่วนด้านหน้าเลยแต่ที่ฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นฟังก์ชันที่ buyer ใช้มากที่สุดก็คือการเสิร์ชนะคะก็สามารถเสิร์ชคลิกเสิร์ชตรงนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าต้องการจะเสิร์ช product หรือว่าต้องการจะเสิร์ชเป็นเสิร์ช hot deal hot deal หมายถึงว่าเซลเลอร์นะคะมีเหมือนมีโปรโมชั่นนะคะแต่เป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆสำหรับ buyer เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการที่ในการซื้อขายคือเช่นถ้าราคาจะเป็นเหมือนช่วงในลักษณะแบบว่าเรามีระยะเวลาโปรโมชั่นถึงแค่ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันสำคัญเลยที่ทางไบเออร์เข้ามาใช้ประจำนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไบเออร์คือหมายถึงว่าไบเออร์จากทั่วโลกเนี่ยใช้ประจำเป็นเมนูบ่อยๆก็คือพวก buying request นะคะ buying request เนี่ยหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องการจะหาสินค้าอะไรบางอย่างอ่ะหรือว่าบริการอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะเสิร์ชแล้วอาจจะยังไม่ได้ตรงตามความที่ต้องการหรือว่ารequest ของเขาเนี่ย specific มากๆนะคะคือค่อนข้างเฉพาะมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ไว้หลังจากที่โพสต์ buying request แล้วนะคะก็ทางเซลเลอร์ที่เขามีสินค้าอยู่ในแคตตากรีที่ค่อนข้างตรงกับ buyers เนี่ยเขาจะได้รับการเขาจะได้รับอีเมล notification เนี่ยค่ะแบบเป็น push notification คือเขาก็จะรู้ก่อนว่ามี buying request เข้ามาที่ค่อนข้างตรงกับสินค้าเขานะเขาก็สามารถมาตอบได้หรือว่าทีมงานของ Thai Trade นะคะเรียกว่า Thai Trade Sourcing Service Team เนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าไปสอบถาม buyers เพิ่มเติมว่าสเปคอะไรหรือว่าสินค้าอะไรแล้วเขาก็จะทำการติดต่อเซลเลอร์ที่แมทช์จริงๆแล้วก็ทำการติดต่อนัดหมายให้กับทั้งเซลเลอร์ทั้ง buyers ค่ะอันนั้นก็จะเป็นครบสูตรเป็นครบวงจรว่าไม่ใช่ว่าแค่เสิร์ชแล้วปล่อยให้เขาไปติดต่อกันเองอันนั้นเป็นเรื่องนึงสำหรับ buyer กับ seller ที่เขาค่อนข้างมีเรียกว่า meet requirement ซึ่งกันและกันเขาก็จะติดต่อกันเองนะคะแต่ว่าส่วนที่เขาแบบว่ายังต้องการความช่วยเหลือก็ทาง thaitrade.com เราก็บริการให้เช่นกันนะคะถัดจาก hot deal นะคะ
เราก็จะมีพวกสแตทเนี่ยก็จะทำให้คนเขารับรู้ได้มากขึ้นว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมีคนเข้าเยี่ยมชมมากน้อยแค่ไหนแล้วมีประเทศอะไรที่เป็นประเทศที่เขาสนใจอยากจะทำการค้าอยู่แล้วหรือเปล่าก็คือหมายความว่าสามารถบอกได้ว่าโซนประเทศในกลุ่มไหนสนใจในสินค้าตัวไหนและแนวโน้มของสินค้าตัวนั้นได้รับการเหมือนกับว่าเหมือนมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นว่าโอเคเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการสามารถดูได้ด้วยว่าถ้าสินค้าตัวนี้เราน่าจะพัฒนาต่อยอดได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะค่ะก็จะค่อนข้างแอคทีฟมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยข้อมูลเป็นเรียลไทม์นะคะก็อย่างตอนเนี้ยถ้าเราดู สถิติปกติเนี่ยนะคะ คนจีนจะเป็นคนที่เข้าเว็บไซต์ thailand.com เนี่ยมากที่สุดแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจีนมีประชากรเยอะนะคะแต่ถ้าเราเอาสแตทที่ลึกจริงๆก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาค้นหาสินค้าบน thailand.com มากที่สุดเลยแล้วในท็อป10เนี่ยนะคะก็สินค้าส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะคะเป็นแฟชั่นนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเจมส์แอนด์จิวเวลรี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่หนีท็อป10อุตสาหกรรมหลักของไทยหรอกที่เขามีตัวเลขประมวลออกมาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องของnew products นะคะซึ่ง new products เนี่ยจะขึ้นเรียลไทม์เหมือนกันก็คือว่าไม่ว่าผู้ขายนะคะเขาผลิตสินค้าอะไรและเขามีสินค้าใหม่ๆขึ้นมาโชว์นะคะเขาก็จะทำการอัพโหลดขึ้นไปในระบบของเราแล้วระบบเนี่ยก็จะทำการคัดสรรขึ้นมาโชว์ที่หน้าแรกนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเว็บไซต์ของภาครัฐนะคะก็คือก็ถ้าเกิดใครโพสต์อะไรเนี่ยก็จะสามารถขึ้นได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นสินค้านี้นะหรือจะต้องเป็นรายนี้เท่านั้นนะคะถ้าถามถึงในเรื่องของผู้ประกอบการที่มาติดต่อหรือดีลกันในเรื่องของลักษณะของสินค้าเป็นตอนนี้ถ้ามองดูแล้วถ้าเป็นสินค้าอย่างผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยสินค้าตัวไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลังจากที่เราเคยเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จริงๆนะคะสินค้า number one ตลอดการเนี่ยเป็นสินค้า food and beverage ไม่จำเป็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถผลิตฟู้ดแอนด์เบเวอเรจได้นะคะบางทีเครื่องดื่มบางอย่างหรือว่าเขาเรียกว่าเฮลตี้ดริงก์อะค่ะค่ะเฮลตี้ดริงก์ก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่ได้รับความสนใจมากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช่ก็เป็นสินค้าที่ทางผู้ซื้อเนี่ยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้ผลิตของไทยนะคะอีกอันนึงเลยที่มี SME ผลิตเยอะก็คือเรื่องของความสวยความงามก็คือ beauty and spa product นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่า hot deal เราเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับแต่งน่องแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยหรือเป็น beauty and spa เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่า SME เราใช้ช่องทางนี้ในการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เมื่อผู้ซื้อนะคะเขาเข้ามาดูสินค้าบน thailand.com แล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถคลิกเข้าไปเพื่อที่จะติดต่อซื้อขายกับผู้ซื้อรายนี้เลยโดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าเขาจะก็โดยการคลิก order now เนี่ยนะคะหรือว่าเขาจะ add to wish list หมายถึงว่าอ่ะเก็บไว้ก่อนและเดี๋ยวเขาจะสนใจคราวหน้าใช่ค่ะคืออาจจะมีการเปรียบเทียบคืออาจจะมีเจ้าอื่นด้วยใช่ค่ะเขาก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เก็บไว้ในระบบของเขาได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถติดต่อกันได้โดยตรงที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของการคอนแทคแบบไลฟ์แชทนะคะอันนี้เนี่ยเขาสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็แชทกับผู้ขายรายนี้ได้เลยก็คือสอบถามในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะของสินค้าหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดต่ออย่างอื่นขอรายละเอียดขอดีเทลอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าถามถึงจำนวนนะครับถ้าในลักษณะของธุรกิจต่อธุรกิจแล้วก็มีการถามถึงจำนวนสมาชิกของผู้ประกอบการไทยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีเยอะไหมถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยเราไม่พูดถึงละเราพูดถึงตัว SME มีการเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหน
เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่า SME เนี่ยต้องเข้าใจว่า SME เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในประเทศเรานะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วแต่ว่า SME เนี่ยมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรแค่ว่าจำนวนลูกน้องไม่เยอะแต่ทรัพยากรเวลาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ SME ต้อง manage อย่างมากเลยการหาช่องทางการตลาดเนี่ยทุกๆช่องทางเป็นช่องทางที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรามีเว็บไซต์ในลักษณะนี้ขึ้นมานะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ SME เราเนี่ยสามารถเข้าถึงการที่เขาจะไปยังการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไม2ปีหลังเนี่ยนะคะก็คือ SME เราเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของ thaitrade.com เนี่ยตอนนี้เก๋คิดว่าน่าจะเกินครึ่งของสมาชิกทั้งหมดนะคะที่บน thaitrade.com เนี่ยเป็นสมาชิก SME จริงๆแล้วในอนาคตก็มีแต่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ำค่ะครับถ้างั้นก่อนที่จะจบรายการกันไปนะครับรบกวนคุณเกศนิดนึงว่าให้ฝากนักธุรกิจตอนนี้อาจจะมีคนรุ่นใหม่ที่ยังดูรายการอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าเอ๊ะช่องทางคือบางคนเนี่ยอยากจะส่งออกคือทุกคนเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างเดียวคือเมื่อฉันทำธุรกิจแล้วอยากจะส่งออกสินค้าออกไปให้ได้เยอะๆแต่ทีนี้ว่าบางคนอาจจะลองผิดลองถูกตั้งเว็บไซต์เองทำเป็นของตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะมีช่องทางไหนที่จะประชาสัมพันธ์สื่อสารอยากให้คุณเก๋ฝากในเรื่องของเว็บไซต์ thaitrade.com ด้วยแล้วก็ตัวโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยก็วันนี้นะคะทางนักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะก็ได้รู้จักเว็บไซต์ thaitrade.com ไปแล้วนะคะวันนี้เรามีบริการใหม่ที่เรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยติดต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้นท่านผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยยิ่งลดต้นทุนในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าการที่ท่านสามารถติดต่อผู้ซื้อได้ตลอดเวลาผ่านมือถือของท่านเองเนี่ยนะคะก็แทบจะเป็นการที่ท่านไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มเติมนะคะแล้วการที่ผู้ซื้อของเราเนี่ยนะคะจากทั่วโลกเนี่ยนะคะมีได้รับการ verify มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกรมนะคะอีก62แห่งที่เราเรียกว่าทูตพาณิชย์เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญเลยที่ทำให้ SME ไม่ต้องไปหาลูกค้ารายใหม่ๆด้วยตัวเองบางทีท่านอาจจะนั่งรอเฉยๆแต่ลูกค้าก็เข้ามาหาท่านเองตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ลูกค้าเหล่านั้นก็เป็นลูกค้าที่น่าเชื่อถือดีกว่าเราไปสุ่มเสี่ยงหาเอาเองด้วยซ้ำไปนะคะและส่วนการใช้บริการของ thaitrade.com เนี่ยเราไม่ได้ provide ให้เฉพาะแค่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเราจัดเตรียมทรัพยากรทั้งบุคคลทั้งทีมงานนะคะที่เราช่วยรองรับเมื่อมีความต้องการซื้อมาจากผู้ซื้อที่เรามีความน่าเชื่อถือเราก็จะทำการติดต่อท่านซึ่งท่านเนี่ยช่วยลดระยะลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่ท่านจะต้องไปเลือกลูกค้าเองนะคะรวมไปจนถึงว่าเมื่อผู้ซื้อเขาอยากจะเข้ามา business matching หรือว่าจับคู่เจรจาธุรกิจกับท่านนะคะที่ประเทศไทยทีมงาน thaitrade.com เราก็จะทำการนัดหมายพร้อมกับจัดสถานที่ให้ท่านได้นัดหมายได้พบคุยกันจนท่านปิดดีลได้สำเร็จด้วยนะคะซึ่งทุกบริการก็ต้องบอกได้เลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอยู่นะครับโลกเราก้าวหน้าพัฒนาไปมากมากขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำธุรกิจผู้ประกอบการของไทยเราก็ต้องพัฒนาตามไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเว็บไซต์อย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานพาณิชย์ดิจิตอลก็ตั้งขึ้นมาเป็น thaitrade.com แล้วก็มีแอปพลิเคชันสะดวกสบายเพื่อให้คุณผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนออนไลน์ได้ซื้อขายได้และก็ทำให้ธุรกิจของท่านก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณคุณอรดาเฟื่องทองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพาณิชย์ดิจิตอลสำนักงานพาณิชย์ดิจิตอลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการอยากคุยอยากคุยวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพบกับรายการอยากคุยอยากคุยได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับI'm not the one.
Wow.